เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกชัยชาญคุณกฤษทัศน์โคตรกิจ Welcome to Jardines Argentinian Embassy of ทั้งสนามบินทั้ง3ผสานกันกลายเป็นระบบการเดินทางทางอากาศของประเทศที่สามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง200ล้านคนต่อปีสัญญาร่วมทุนเอกชนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเมื่อวันที่24ตุลาคม2562แล้วเป็นที่น่ายินดีว่าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งนับเป็นท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่3ขอเรียนเชิญค่ะท่านกรรมการบริหารบริษัท BTS Group คุณสุรพงษ์ลาหะอัญญาในฐานะผู้ร่วมลงนามนะคะ Construction จำกัดมหาชนคุณภาคภูมิสิชำนิครั้งนี้ด้านบนเวทีค่ะท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทซีโนไทยสนภาพที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหารบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณประเสริฐประสาททองโอสถนะคะ Ambassador of Japan to Thailand on stage ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะโดยพิธีลงนามในครั้งนี้นะคะเราตระหนักดีถึงการรักษาระยะห่าง social distancing ดังนั้นนะคะขอเพื่อที่จะเป็นการบันทึกภาพที่สวยงามและน่าประทับใจผู้ร่วมลงนามทั้งสองฝ่ายได้ให้เกียรติลงนามสัญญาค่ะและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะ and this marking the commencement of the Utapao International Airport and Utapao International Aviation จำกัดโดยในอนาคตนั้นเนี่ยนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้รับชมจากวีดีทัศน์ไปแล้วสนามบินอุตภาวนั้นกำลังจะกลายมาเป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่3 and above all this will promote Thailand as the aviation hub of ASEAN เริ่มโยงการขนส่งผู้โดยสารนะคะกับสนามบินดอนเมืองอยู่บนเวทีอีกสักครู่ค่ะและต้องขอขอบพระคุณสักขีพยานทุกท่านกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับพวกเราก็คงมีความยินดีนะครับที่ได้มาร่วมกันในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและการเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งทราบกันดีอยู่ว่าเป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนับจากครั้งที่แล้วที่เราได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเมื่อวันที่24ตุลาคม2562นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกรัฐบาลนั้นมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่องเห็นได้ว่าเริ่มจากรัฐบาลที่ผ่านมาในระยะแรกจนสืบต่อมาถึงรัฐบาลในปัจจุบันนะครับซึ่งมีท่านรองประธานสมคิดเริ่มต้นในสมัยโน้นมาจนวันนี้ก็มีรองนายกอนุทินท่านนายกขับเคลื่อนตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ขอขอบคุณในส่วนที่ได้เริ่มมาตั้งแต่แรกมาด้วยกันนะกว่าจะถึงวันนี้ได้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันและต่อไปเราได้ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC นะครับที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไรก็ตามเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่างๆทั้งหมดนะครับจะช่วยยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคและอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผมก็ได้ย้ำอยู่เสมอว่า EEC และโครงการต่างๆใน EEC นั้นจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสำหรับการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนครั้งนี้ก็จะเป็นการยืนยันเจตจำนงของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นแนวทางในการลงทุนของรัฐบาลต่อไปนะครับในเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับในการที่จะพัฒนาสนามบินตัวเผาและเมืองการบินภาคตะวันออกก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่หรือหน้าใหม่นะครับในเรื่องในส่วนของประเทศไทยในการที่ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคให้ไ
ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆที่ครอบคลุมในทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของการสร้างอาชีพใหม่ๆเมืองใหม่นะครับและกิจกรรมใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ EC ดังกล่าวนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งวันนี้เราก็เร่งรัดในทุกๆเรื่องเพื่อสามารถที่จะตอบสนองสิ่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกมาให้ได้โดยเร็วนะครับขอขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วมประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดนะครับทุกส่วนทุกกลุ่มนะครับที่สามารถทำให้การดำเนินการนี้สามารถดำเนินการได้รู้เรื่องมารู้ล่วงได้มาถึงวันนี้นะและก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกโครงการใน EC นั้นสำเร็จได้โดยเร็วนะครับทั้งนี้ก็ด้วยมือของพวกเราทุกคนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเราจะต้องเป็นnew normal ก็คือคิดใหม่นะครับชีวิตที่เป็นปกติใหม่ก็คือต้องมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือความร่วมมือระหว่างพวกเราทุกคนนะไม่มีอะไรที่จะสามารถทำได้ด้วยคนๆเดียวหรือด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวโครงการ DC นั้นเริ่มต้นมาด้วยการนำพาของรัฐบาลซึ่งมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีกฎหมายอยู่หลายฉบับเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นวันนี้ได้แสดงถึงความร่วมมือของพวกเราทุกคนแล้วความร่วมมือดังกล่าวนี้ผมขอฝากกับทุกคนไว้ด้วยก็ขอให้ทำเช่นนี้ต่อไปในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราได้ไม่มีอะไรที่จะทำได้นอกจากการคิดใหม่ทำใหม่บูรณาการในสิ่งใหม่ๆสามารถให้การทำงานนั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีไปสู่เป้าหมายนะครับถ้าเรามีปัญหาอุปสรรคใดก็ตามก็ต้องเร่งแก้ไขดำเนินการให้ได้นะครับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับวันนี้ผมก็คาดหวังว่าสิ่งที่ทำวันนี้จะมีประโยชน์เพื่ออนาคตนะกับลูกหลานของเราทุกคนนะครับโครงการเหล่านี้มีอายุสัมปทานสัญญาก็50ปีอย่างน้อย50ปีนะครับพวกเราก็ใครอยู่ก็อยู่ก็แล้วกันนะก็หวังว่าจะอยู่ได้ทุกคนนะ50ปีแล้วกันนะแต่ของเหล่านี้สิ่งของเหล่านี้มันจะเป็นอยู่กับคู่กับประเทศไทยไปอีกยาวนานเป็น100ปีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังและลูกหลานเราจะได้มีงานทำมีโอกาสที่ดีขึ้นมีการพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราลงทุนมันเป็นการประเมินไว้ล่วงหน้าว่าเราจะลงทุนอย่างนี้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนี้แล้วมันจะเกิดอะไรด้านนี้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวคนทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับบุคลากรนะว่าจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์ถ้าเราพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้ประเทศมันก็เดินหน้าไปได้นะเรามีความพร้อมอยู่แล้วทั้งที่ดินนะทั้งอากาศทั้งธรรมชาติทั้งรอยยิ้มสยามต่างๆมีครบหมดแล้วล่ะครับแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาความรู้พัฒนาจิตใจพัฒนาการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้ด้วยดีเพื่ออนาคตของเรานะครับก็ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจนะขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่กล่าวไปแล้วและที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะโครงการนี้โครงการ EC มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่มันจะทยอยเซ็นสัญญาดำเนินการได้ทีละขั้นทีละตอนแต่วันนี้สิ่งที่เราสบายใจก็คือเรามีการลงนามวันนี้เรื่องสนามบินใช่ไหมเรื่องรถไฟก็เชื่อมโยงแล้วถ้ามันมีแต่สนามบินการเชื่อมโยงรถไฟขนส่งมันไม่เกิดมันก็ไปไม่ได้นะแล้วต่อมาสิ่งที่เราจะต้องเร่งก็คือเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับทั้ง13อุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้โดยเร็วนะครับแล้วในส่วนอีกอันก็คือเมืองอัจฉริยะนะคำว่าเมืองอัจฉริยะคือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความทันสมัยต่างๆเนี่ย7กิจกรรมด้วยกันมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นปกติอยู่บ้างหรือบางอันก็จะเกิดในเมืองที่มันเกิดขึ้นใหม่ทั้งเมืองนะทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับนี่คือโลกยุคใหม่นะอาจจะไม่ใช่เฉพาะหลังโควิดหรอกยังไงมันก็เปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถ้าโลกเขาปรับหรือโลกเขาเปลี่ยนแต่เราไม่ปรับเราไม่เปลี่ยนเราเลยประเทศอยู่ไม่ได้หรอกครับคนไทยก็อยู่ไม่ได้นะครับต่อให้ใครก็ตามที่จะบริหารราชการแผ่นดินก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะประเทศชาติอยู่ไม่ได้ประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปสิ่งที่ผมฝากกับทุกคนคือฝากคำขอบคุณฝากกำลังใจให้กับทุกท่านผมรู้ว่าท่านทำงานอย่างหนักโดยที่ท่านเลขาธิการนะครับ EC ท่านก็ทำงานอย่างที่พร้อมคณะทำงานของท่านนะครับได้ต่อสู้ในการทำงานปัญหาอุปสรรคต่างๆมามากมายนะครับขอบคุณทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งขอแสดงความยินดีกับกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS นะครับ
พวกท่านก็ถือว่ากลไกสำคัญในการผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกให้ประสบผลสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคตและผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในวันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเป็นกำลังใจให้กับพวกเราร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับปรากฏนะคะประธานคณะผู้บริหารที่บริเวณหน้าเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะ